บริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันนี้นะคะรายการของเราก็เช่นเคยถึงปีใหม่แล้วนะคะก็ไม่จากไปไหนนะคะก็มาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนะคะของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันยันปีใหม่นู่นเลยจ้ะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารค่ะนะครับที่29ธันวาคม2558ครับใช่แล้วค่ะก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะไม่ไปไหนนะคะ 8:30 น. ถึง 10:00 น. ค่ะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์เช่นเคยค่ะบรรยากาศนะในรูปแบบรายการนะครับแล้วก็สีสันโทนเสื้อเนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนจะสดใสค่ะนะครับต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้ก็ยิ้มหน้าบานมาเลยพี่แพรก็ชอบบ่นว่าเวลาแบบกล้องจับเนี่ยดูเหมือนหน้าแต่ความจริงเธอตัวเล็กมากนะจริงๆแล้วเนี่ยแพรตัวเล็กมากนะแหมไม่เห็นจะดูอ้วนอะไรสักหน่อยเลยปกติช่วงนี้นอกจากเราจะเตือนกันเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางนะคะใช่ค่ะก็คงได้บอกกล่าวกันไปหลายรอบแล้วล่ะแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะต้องถามก่อนปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยค่ะถ้าให้แพรขอพรได้ประการหนึ่งจะขออะไรส่วนตัวผมเนี่ยค่ะถ้าจะขอให้ได้ทำในสิ่งที่มีความสุขผมเป็นพวกสุขนิยมนะอันนี้คือความคาดหวังสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงและของหนูล่ะของหนูละข้อเดียวเองเหรอคะขอข้อเดียวจางขอข้อเดียวไม่พอตาของแพรอยากได้อะไรก็ถ้าเอาแบบว่าเลือกได้อยากได้มากที่สุดเลยก็คือปกติด้วยอาชีพของเราอะนะคะก็ต้องใช้ร่างกายในการทำงานแบกของเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็คือก็ต้องใช้ร่างกายใช้หน้าตานะคะในการอดทนที่จะทำงานเช้าถึงมืดบ้างบางวันบางวันก็ถ่ายกันข้ามวันข้ามคืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พายอยากได้เลยปีหน้านะคะถ้ามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะได้ทำงานได้เยอะๆแล้วก็จะ make money ได้เยอะๆนี่เห็นไหมคะคิดไกลเพราะฉะนั้นหนูจะขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปตลอดทั้งปีเลยค่ะครับความจริงคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยนักแสดงสบายใช่ไหมไม่สบายหรอกค่ะคนเห็นว่าอุ๊ยออกหน้าจอแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวดีดูสวยดูหล่อทุกคนจริงๆแล้วแพรเคยแบบมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วงานที่เธอทำเนี่ยหรือว่านักแสดงคนอื่นบอกว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความพยายามมากนะต้องใช้ความอดทนสูงมากนะคะ คือหลายคนก็มาพูดกับเราว่าเอ๊ะแบบเขาถ้าชวนไปเข้าค่ายหรือว่าไปอย่างเงี้ยแพรจะไปได้ไหมแบบว่าเขาแบบเป็นนักแสดงเขาต้องแบบสบายสบายหรือเปล่าไม่จริงนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยมีความอดทนสูงมากนะคะบางทีเราต้องตื่นเช้านอนน้อยไปบางทีเราก็ไม่มีที่นั่งสบายสบายเนาะก็ต้องไปตากแดดตากฝนทนยุงกัดอะไรแบบเนี้ยก็คือร่างกายสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างที่บอกว่าบางคนที่เห็นข่าวนะคะว่าทำงานเยอะจนเป็นลมกลางกองมีเรื่องจริงเพราะแดดร้อนมากแล้วก็แต่สีหน้าเราคือต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะต้องใช้แบบหลายสกิลมากก็ตอนนี้ฝากผลงานได้เลยเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้แพรกำลังจะมีผลงานเกี่ยวกับละครเรื่องอะไรบ้างค่ะก็มีกำลังถ่ายทำอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือทางช่อง3นะคะดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินของกัตนาเอเวอร์ลูชั่นนะคะแล้วก็เรื่องที่2เพิงพระนางของกัตนาเหมือนกันช่อง7ครับแล้วก็เรื่องที่3ทะเลไปช่อง7เหมือนกันค่ะก็ติดตามผลงานของน้องได้นะครับปีหน้านอกจากผมจะทายดวงชะตาแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่สิ่งที่แพรอยากได้คาดหวังผมจะทายเหมือนกันจะเสกเหมือนกันเสกอะไรคะอาจารย์หนูหนักเท่าไหร่อุ้ยอยู่ดีก็มาถามน้ำหนักหนูอ่ะถามสัดส่วนหนูดีอายหมดแล้วถามน้ำหนักไม่ได้ถามสัดส่วนน้ำหนัก49ค่ะ49หนูสูงเท่าไหร่สูง168ค่ะเขารู้กันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวคืออย่างนี้ครับวันนี้สิ่งที่แพรอยากจะให้ความสำคัญและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพคนเราเขาบอกว่าวิธีการประเมินสุขภาพในเบื้องต้นนะครับว่าเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามีน้ำหนักเกินมากน้อยเพียงใดเนี่ยเบื้องต้นในเรื่องของการตรวจวัดเราสามารถทำได้นะครับ วันนี้ผมก็จะนำวิธีการคำนวณ นะครับประเมินสุขภาพในเบื้องต้นมาฝากคุณผู้ชมนะครับทำยังไงคะเขาเรียกกันว่านะครับการคำนวณหาดัชนีมวลกาย
ภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษแล้วมีรูปหนูด้วยใช้คำว่า body mass index นะครับเป็นการเป็นค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงเพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูงของมนุษย์ตารางที่เห็นด้านหน้านี้นะครับเห็นไหมเราสองคนรักสุขภาพหนูบริจาคเลือดอาจารย์เตะบอลนะครับยังยกตัวอย่างของแพรเลยของแพรสูงเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเราต้องตั้งด้วยอะไรคะตั้งด้วยสูตรพูดถึงสูตรก่อนมีสูตรนะคะวิธีการหากระดาษปากกาขึ้นมาเนาะดัชนีมวลกายหรือ BMI นะฮะตัวตั้งก็คือน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวที่หน่วยเป็นกิโลกรัมก็คือตามปกตินั่นแหละจะของหนูเท่าไหร่คะสมมุติของหนู49ไม่สมมุติจริงๆเลยล่ะค่ะ49หารด้วยส่วนสูงส่วนสูงแต่หน่วยเป็นเมตรแต่ว่าสมมุติคุณสูง160ก็ต้องใช้ 1.60 เมตรของหนู 1.6 ใช่มั้ยของหนู 1.6เมตรค่ะ 1.68 ยกตัวอย่างจริงเลยนะครับก็ 1.68 คูณ 1.68 คือยกกำลัง2ยกกำลัง2นั่นเองนะครับก็เอาน้ำหนักตั้งนะคือ49หารด้วยหารด้วย 2.8224 แฟบได้น้ำหนักคำนวณออกมาของแพรนะครับดัชนีมวลกายของแพรคือ 17.36 ไม่มีในตารางค่ะอาจารย์มีแต่ว่าเขาบอกว่าน้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อยอ๋อนี่หนูยังน้อยอยู่เหรอคะหน้าบานเป็นจานขนาดนี้เห็นไหมแล้วชอบบ่นว่าตัวเองอ้วนไม่อ้วนจริงๆออกทีวีทีไรนี่เป็นเหรียญบาทเลยจ้าแหมอย่างนี้เขาเรียกว่าด้วยอาชีพด้วยมั้งครับนะนักแสดงก็คงจะต้องควบคุมในเรื่องของน้ำหนักนะแต่ก็ถือว่าน้อยไปนิดนึงใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานเต็มที่แล้วล่ะนะถือว่าไม่ได้น้อยมากแต่ของผมเนี่ยนะวัดออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่บอกส่วนสูงน้ำหนักเหมือนหนูอะค่ะส่วนสูงเลยคิดไม่ถูกต้องเท่ากันน้ำหนักนี่แหละดูน่ากลัวมากนะครับผมหนัก73แล้วโอ้นะครับส่วนสูง 1.71 ยกกำลัง2จ้ะหาตัวหารก่อนนะวันนี้เรามาเรียนคิดเลขกันนะครับเอาน้ำหนักตัวตั้งครับคือ73จ้ะกิโลกรัมหารด้วย 2.9241นะครับค่าดัชนีมวลกายของผมเนี่ย 24.96 ผู้อาจารย์สีแดงแล้วค่ะชมพูจ้ะ ของผมเนี่ย24จะเห็นตารางนะครับลำดับที่3เนี่ย 23 ถึง 24.9 เนี่ยถือว่าเริ่มที่จะอ้วนระดับ1แล้วนี่หนูหัวล้อสะใจมากนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างตารางคุณผู้ชมสามารถนำไปคิดคำนวณได้พูดง่ายจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะอยู่ระหว่าง 18.5ถึง 22.9 อันนี้จะเป็นน้ำหนักตัวปกติแต่อันนี้คือมาตรฐานเอเชียนะนะครับของยุโรปเนี่ยเขามีภูมิอากาศที่หนาวเขาอาจจะมีค่าเฉลี่ยพวกนี้มากกว่าเรานิดนึงแต่อันนี้คือสำหรับคนไทยสำหรับคนเอเชียให้ยึดถือตามนี้นะครับฉะนั้นใครถ้าเลยเรนจ์ในช่วงของ 18.5 ถึง 22.9 เนี่ยก็ต้องพยายามลดน้ำหนักเลยค่ะใช่ของผมก็เกือบจะขึ้นถึงระดับ2แล้วนะถ้าเป็นเล่นไปใช่ไม่ดีของคุณผู้ชมไม่รู้เป็นไงกันบ้างจ้ะเพราะว่าแน่นอนครับคนเราเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเราอ้วนมากเนี่ยโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมีเยอะกว่าคนทั่วไปใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะฉะนั้นวันนี้นำข้อมูลส่วนนี้มาฝากกันหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเจอนำไปประเมินตัวเองรวมถึงคนใกล้ชิดเฝ้าระวังครับงั้นปีใหม่นะคะวางเป้าใหม่นะคะใครที่น้ำหนักเกินแบบนี้นะคะต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะคุณเนี่ยจะได้ทำงานได้อย่างสะดวกนะคะจะได้ make money ได้นะคะรายจ่ายเนี่ยมันไม่เคยลดลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ของแพรก็ต้องทำน้ำหนักขึ้นอีกนิดนึงนี่หนูก็พยายามลดอยู่นะคะจะลดทำไมล่ะลดไม่ได้แล้วต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มแล้วเกินไปก็ไม่ดีก็เนี่ยตอนเช้าพี่ๆก็เลี้ยงหมูปิ้งทุกวันเลยค่ะครับขุนน้ำหนักกันที่นี่อันนี้นำมาฝากกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ครับค่ะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะยิ่งประเทศของเรานี่มีหลายฤดูทีเดียวนะคะครับเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวแพรแจ้งช่องทางหน่อยละกันนะคะพูดคุยสายสดกันนะที่024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะ
สำหรับช่วงแรกนี้นะคะแน่นอนอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันไปฟังกันเลยค่ะอังคารที่29ธันวาคม2558ครับจันทรคติการแรม4ค่ำเดือน1ปีมะแมพระจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมนะครับในแง่ธุรกิจก็อาจจะหมายถึงการเข้าหุ้นก็ได้จะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนปลายปีแบบนี้สำรองสตุ้งสตางไว้หน่อยเพราะวันนี้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายในเรื่องที่ไม่คาดคิดความรักหัวใจวันนี้ก็มีความคิดเห็นไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของเงินทองนะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการกระทำสำคัญกว่าคำพูดวันนี้เวลามีปัญหาอะไรให้อดทนอดกลั้นแสดงผลงานนะครับส่วนเงินทองก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะอย่าเพิ่งเทจนหมดหน้าตักพลิกผันจะได้เวทได้สุดท้ายความรักหัวใจทรงๆไม่ได้มีปัญหาโสดก็ไม่เด็ดและสีที่ถูกชะโลกค่ะพูดให้น้อยทำเยอะๆนะเสริมเรื่องงานสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆ คิดค่อยๆทำอย่าทำอะไรที่ข้ามขั้นตอนถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าบทสรุปเป็นอย่างไรผมหมายถึงเรื่องงานนะครับส่วนเงินทองก็อย่ามีทิฏฐิใครเตือนใครบอกกล่าวรับฟังพิจารณาครับความรักหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักคนโสดก็มีโอกาสได้เริ่มสารสัมพันธ์ดีๆสีที่ถูกชะโลกค่ะเก็บเล็กผสมน้อยนะครับงานกับสีกลมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเรามีโอกาสจะได้ลาภผลจากการเข้าหานั้นส่วนเงินทองหมุนหน่อยออกแรงมากหน่อยใช้ฝีมือเยอะหน่อยจึงจะได้ส่วนต่างหัวใจบรรยากาศดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารวันนี้อยู่กันครบสีที่ถูกชะโลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดให้มีคนอุปถัมภ์วันนี้เข้าหาผู้ใหญ่นะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการลงพื้นที่โดยเฉพาะการสำรวจมองหาทำเลนะใครอยากจะทำกิจการทำมาค้าขายวันนี้ลองเปิดกว้างๆนะครับแต่เงินทองต้องมีน้ำใจอย่าเอาเปรียบใครสินน้ำใจนะของขวัญของตอบแทนพวกนี้ถ้ามีโอกาสจะให้ขอให้ให้โดยเฉพาะคนที่มีส่วนได้เสียกับบุคคลอื่นหัวใจก็อย่าเอาแต่ใจตัวทำอะไรคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่าเอาเปรียบใครสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เงินทองไม่เด่นมีเกณฑ์เสียซ้ำเสียซ้อนนะครับหรือว่ามีเรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเงินหัวใจวันนี้ก็อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆจงส่งผลกระทบต่อชีวิตในส่วนอื่นแต่หัวใจโดยตรงเนี่ยในเรื่องงานขออภัยฮะงานวันนี้ยังมีโอกาสได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเมถุนวันนี้เสริมนะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะราศีปู15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมส่วนใหญ่คนเราเวลาทำงานในองค์กรมันจะต้องมีคนที่อยู่เหนือกว่าเราแล้วก็จะมีคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราฉะนั้นทั้งรับและให้จงทำให้สมดุลทั้ง2บทบาทส่วนเงินทองทายดีครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นหรือทำธุรกรรมในช่วงก่อนหน้าวันนี้ผลิดอกออกผลมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่หัวใจไม่เด่นอาจต้องคาดเดาหลายอย่างคลุมเครือไม่ชัดเจนคนมีคู่ก็ต้องประคับประคองให้ดีครับสีที่ถูกชะโลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน
เหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนความรักให้ระวังมีปัญหากับคู่ครองก่อนทำหรือพูดคิดเยอะๆแม้จะเป็นประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามส่วนเงินทองเหมาะกับการยื่นหมูยื่นแมวครับหมูไปไก่มาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์งานภารกิจมีมากแต่ก็มีเวลามากพอให้คิดอ่านและวางแผนสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะกับคนรักสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ริดมีดสั้นครับเน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักในส่วนของงานจะเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกว่าเงินทองเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนวัตกรรมทางการเงินก็ใช่หัวใจเหมาะสำหรับการทำเซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนผมใช้คำว่ามารยาทนะมารยาทในการทำงานสำคัญนะครับเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอย่าไปแทรกแซงการทำงานของชาวบ้านเขาไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่งแห่งหนที่สูงกว่าส่วนเงินทองก็ต้องรู้จักการบริหารสภาพคล่องเพราะวันนี้เลี่ยงยากโดยเฉพาะกับการเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารแต่หัวใจทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มเปิดตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหัวใจคนมีทางเลือกต้องตัดสินใจนะครับอย่าจับปลาสองมือระวังจะชวดส่วนเงินทองและการลงทุนไม่มีปัญหาครับวันนี้มีมากมีน้อยแต่บริหารสภาพคล่องได้แต่เรื่องของงานวันนี้อยากจะให้สงวนท่าทีนะเพราะมักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเรื่องหัวใจสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับและราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมก็บอกว่าอย่าเซ็นทันไหลอย่ารวมศูนย์วันนี้การผ่องถ่ายกระจายงานหาตัวช่วยเนี่ยทำเถอะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอยากหากไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำจงใช้วิธีการที่เคยมองข้ามความรักหัวใจวันนี้ต้องประนีประนอมอย่าเคร่งไปซะทุกสิ่งครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้หาคนช่วยก็ต้องเสริมบริวารสิครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422 1606ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ